ของ Eversense เป็นยังไงกันบ้างดีกว่าสำหรับการถ่ายโฆษณาเมื่อวานมีอะไรมาเล่าให้แฟนๆฟังหน่อยไหมฮะในอีเวนต์นี้ผมเสิร์ฟเอเวอร์เซนส์ว่าทั้งเกี่ยวกับเทปวันจันทร์ของเราเนี่ยต้องทำไงอ่ะเย้ใช่ใช่โอเคชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยเนี่ยเอาเจ้าอีกอันหนึ่งนะฮะทุกเรื่องสุดมาในความโกรธและทุกเรื่องสุดมาในคอนเซ็ปต์ที่เท่มากสุดๆเลย어쨌든 뭐 새로운 컨셉을 해서 정말 재밌었던 것 같아요. 네. 그래서 เพื่อเอาไปเนี่ยเพื่อประดับความร้อนของทุกคนนะครับของทุกคนก็อยากให้ทุกคนรอดูหนังตัวนี้กันด้วยนะครับเนาะเพราะว่าหน้าร้อนกันจะมาถึงแล้วนะฮะโอเคเมื่อกี้ทักทายพูดอะไรไปเราลืมไปก่อนนะครับโอเคแล้วกลับมาตรงนี้สำหรับการถ่ายภาพยนตร์โฆษณาเมื่อวานนี้ ผมว่านะดูจากแขนเทคยนแล้วนะผมไม่เสียดดีกว่าเลยอันนี้กลับมาตรงนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศการถ่ายโฆษณาได้ข่าวว่ามีสาวสวยพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของ Eversense 1 คนเป็นยังไงบ้างได้ถ่ายกับสาวสวยที่เป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของ Eversense ครับผมบอกแล้วกันนะฮะก็ สาวสวยคนนี้นะครับสวยน่ารักแล้วก็เหมาะกับเป็นพรีเซนเตอร์ของ Eversense มากนะครับแล้วก็คือคุณเคยดูหนังของเขานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วก็แบบแสดงเก่งด้วยแล้วคือแบบมีเสน่ห์มากนะฮะแล้วก็ได้เจอเมื่อวานก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันว่าคนนี้เหรอเพราะไม่มีใครเคยบอกเลยว่าเป็นคนนี้ว่าจะมาแสดงพวกเรานะครับก็รู้สึกตกใจและน้อยแต่เขาคงจะตกใจมากกว่าเพราะเขามีผู้ชาย6 คนยืนล้อมเขาอยู่แล้ว ก็เสียการเขินอายเล็กน้อยเลยไม่ค่อยได้คุยกันมากนะผมแต่ก็แบบมองเขายิ้มมองอะไรไปแล้วเราก็รู้สึกแบบน่าตื่นเต้นแบบทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วต้องรอดูว่าเป็นใครนะผมแล้วสำหรับคนอื่นๆแล้วครับผมอยากพูดจริงเลยว่าได้ทำงานกับน้องที่เป็นดาราเด็กๆคนไทยเป็นเรื่องใหญ่แต่ละคนหนุ่มๆรู้สึกยังไงบ้างพี่เชื่อ
같이 촬영하는 부분이 조금 짧아서 아쉬웠습니다. 이형같으신 분이 오셔서 네, 깜짝 놀랐다고. 저거 도대체 뭐가 독자이만 이거 똑같다던가. 뭐라고 하겠니? 학교 올라가 대표님만 무슨 대만? 예. 예. 깜짝. 대답이었나요? 아 예. 아니고요? 예. 킵킵망마? 내가 냉마고 เขาบอกว่าคิดถึงมากๆอ่ะอ่ะอ่ะยอมรับดีเขาบอกว่าคิดถึงทุกคนนะคะโอเคกันก็แล้วเนี่ยคุณเสียงเดี๋ยวนี่เราไม่โอเคเดี๋ยวดิฉันคุณครับฝากคืนตุ๊กคำแบบแท็กยอดสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ คนอื่นเหลืออีกกี่คนนะเหลืออีกกี่คนเหลือใครบ้างเยอะคุณชูชูก็บอกว่าถ่ายทำกันอย่างสนุกสนานมากเลยนะคะระหว่างนั้นและ다음번에도 같이 찍고 싶습니다. 네. 와, 타미 오가나라가 อยากจะร่วมงานกันอีกครั้งนึงโอเคงั้นตอนนี้ในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์เอ้าทำไมแค่ย้อนโหลดลงไปอย่างนั้นล่ะครับพี่ก็ช่วยแค่บอกจะทำไมอ่ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้แหละอ๋อโอเคระดับเยอะมากเลยโอเคกลับมาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวน้องๆครับพี่ไม่ได้เลยกับแค่ย้อนเยอะแต่พี่แต่ว่าดูเขาโหลดจริง เอามาถึงตรงนี้ในส่วนของการเป็นพรีเซนเตอร์ของเอเวอร์เซนต์ในครั้งนี้นะครับก็แน่นอนว่ามาในนามของความเป็นแป้งหอมเย็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ไม่ได้เย็นธรรมดาแต่มีความเย็นให้เลือกแบบ3ระดับด้วย3นะครับอยากถามเลยว่าถ้าเกิดนิยามความหอมเย็นของแป้ง Eversense เป็นภาษาไทยคนละ1ประโยคความเย็นของแป้ง Eversense เป็นภาษาไทยคนละ1ประโยคอยากจะบอกว่าอะไรดีเพื่อนเราเสริมโอเคชั้นสองเสร็จนะ เราต้องเงียบๆนิดนึงนะอัพร้องกับชั้นสองเชิญนะฮะเยสุคว้าเยสุคว้าแปลว่าจริงจังเลยอ่ะโอเคคนต่อไปคนต่อไปเชิญนะ เย็นโซนซึ่งเดี๋ยวไอ้คำหนังไม่ใช่ซึ้งนะโอเคอันหนึ่งสองสามคนต่อไปครับเชิญนะเย็นซึ่งเย็นนั่นนะ没来。
ูกผิดตัวแค่นั้นเองไม่เป็นไรเขาบอกว่าอะไรนะฮะเย็นนานมากเลยคนต่อไปครับเจอนะหอมมากโอ้ชื่อชื่อเดียวพูดได้ชัดที่สุดเลยครับใช้ยังชื่อชื่อเดียวขอบคุณมากคือนี่จะคุณไม่เป็นไรหรอกแต่แท็กยอนนะสิคือคนสุดท้ายไงเอาที่แท็กยอนก่อนแท็กยอนก่อนดีกว่าแท็กยอนอย่ายอมแพ้นะครับเพราะว่าเขาชัดมากเขาที่กินทีบอกเขาหน่อยนะแท็กยอนซีจูโน่ซีการ์ดบอลนั้นท้อช่างว่าเขาเก่งจริงจริงเหรอเก่งจริงเหรอแท็กยอนเชิญฮะ yeah รักไทยฮาร์ทิสมากมากทำไมไม่ใช่คุณทำหน้าอย่างนั้นล่ะคนไม่เกี่ยวอะไรกันคือแบบว่าไม่มีทางออกแล้วต้องเป็นแบบนี้คิดถึงมากมากเดี๋ยวสงสัยต้องจูนอีกข้างหนึ่งหรือเปล่าโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากจะนิยามว่าแป้งหอมเย็นของ Eversense ตัวใหม่ล่าสุดเขาอยากนิยามว่าไงก็คือรักคอนเชสมากมากอย่างนี้เหรอเย้โอเคนี่สกุลดีกว่าครับนี่จะคุณเลยดีกว่าครับเชิญนะทั้งคู่ทั้งหอมใช้ได้ตลอดปีด้วยครับของจริงเลยอ่ะก็เป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับทีนี้เราจะมาถึงในเรื่องของงานของ 2PH กันบ้างตอนนี้ล่าสุดที่ทำให้ชาวฮอตเทสไทยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เต้นกันแบบพูดชื่อ Handsome มันกันมากแล้วก็มีเพลงใหม่ๆเยอะมากเลยที่น้องๆหลายคนแอบไปลง YouTube แอบไปดูจากเว็บไซต์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากให้ทูเอ็มบอกหน่อยว่าตอนนี้ล่าสุดจริงๆของ 2PM คืออะไรครับตอนนี้ผู้ชื่อจะเป็นเธอจริงเข้าใจกันหน่อย저희가이제2월달3월달아시아투어가있어서그거준비하고있었어요여러분들보고싶어서준비하고있었습니다ก็จริงๆแล้วนะคะช่วงนี้เขาคือทาง 2PM เนี่ยเขาเตรียมเอเชียทัวร์อยู่ใช่ไหมคะเขาก็เลยจะคอนเซนเทรตที่เอเชียทัวร์ก่อนนะคะเพราะว่าเขาอยากรีบๆมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ด้วยนะคะใช่เพราะว่าจะได้เจอกันแน่นอนกับ 2PM ในการเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยรู้สึกยังไงกันบ้างเตรียมพร้อมกันขนาดไหนแล้วที่สำคัญความพิเศษในประเทศไทยจะพิเศษกว่าประเทศอื่นๆยังไงบ้างรู้สึกเลยมิลล์เนี่ยจุดที่ 2PM นี่ตัวเราตัวไทยกับยูคีตัวไทยชุดนี้ก็ตัวจริงๆตัวเนี่ยจุดคุ้นชินสิ่งก็สุดที่เนี่ยก็คือสุด하고 더 많은 걸 준비해서 저희가 더 많은 것을 준비하고 있고요 뭔가 열심히 특별하게 우리 또 만약에 코리가 또 뭔가 준비하고 있을 거예요